เดี๋ยวก่อนนี่นี่คุณจะเอาทองของคนอื่นอะไปไม่ได้นะคะเป็นคนดีมากเหรอคะคุณอะช่วยขอถามหน่อยเถอะเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่หรอ12,000อะไรนะ12,000นี่ฉันดูจากน้ำหนักทองเส้นนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า2 บาทเอาแบบนี้ดีไหมเราสองคนก็เอาไปขายส่วนเงินเนี่ยก็ไปแบ่งคนละครึ่งแต่คุณทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะคิดให้ดีก่อนสิเงินเดือนแต่ละเดือนของคุณเนี่ยคุณได้แค่เดือนละ12,000แต่ถ้าเราสองคนเอาทองเส้นนี้ไปขายฉันรับประกันได้เลยนะว่าคุณเนี่ยได้มากกว่าเงินเดือนแน่นอนตอนนี้เนี่ยทองก็กำลังขึ้นเลยนะบาทนึงเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า30,000แล้วทองเส้นนี้เนี่ย2 บาทนี่อยากเป็นคนดีหรือว่าอยากเป็นคนรวยเลือกงั้นก็ได้ค่ะงั้นฉันว่าเรารีบไปกันเถอะแป๊บนึงนะฮัลโหลอะไรนะได้เดี๋ยวจะได้ไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะคุณคะคือว่าฉันติดธุระด่วนนะคะงั้นทองเส้นนี้เนี่ยคุณเอาไปขายคนเดียวได้ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ไว้ใจฉันเนี่ยฉันเอาแค่15,000ก็พอค่ะคุณพอจะมีเงินสดบ้างไหมคะฉันไม่มีอ่ะแล้วเงินในบัญชีล่ะคะพอจะมีบ้างไหมก็พอจะมีอยู่งั้นดีเลยค่ะงั้นคุณโอนให้ฉันนะคะส่วนเงินที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปหมดเลยค่ะฉันถือว่าเป็นค่าเสียเวลาแล้วกันนะได้งั้นฉันขอสแกนนะเดี๋ยวสิคะอย่าเพิ่งโอนจะรู้ได้ยังไงคะว่าทองนี้เนี่ยเป็นทองจริงนี่แล้วคุณเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยฮะคนสมัยนี้เนี่ยใครๆเขาก็ใส่ทองจริงกันทั้งนั้นแหละคนบ้าเลยฮะจะใส่ทองปลอมออกไปเดินเพ่นพ่านแบบเนี้ยงั้นคุณเนี่ยก็ทองนี้ไปขายแล้วก็โอนให้น้องเขา15,000กล้าไหมล่ะคะนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คุณคะคุณกำลังโดนหลอกนะคะผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายที่ทำทองตกเนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันค่ะแล้วทองในมือคุณเนี่ยก็เป็นทองปลอมเหยื่อมาแล้วเริ่มนี่ฝากไว้กันเถอะคุณคะจำไว้นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่าไปอยากได้ของเขาฟรีๆโดยไม่ลงทุนอะไรเลยเพราะบนโลกใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกนะคะอย่าให้ความโลภเนี่ยมันครอบงำจิตใจของคุณเพราะคุณค่าของคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เงินทอง
หรือว่าของนอกกายหรอกนะคะค่ะฉันต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณอ่ะฉันคงโดนหลอกไปแล้วแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าคราวหน้าคราวหลังเนี่ยคุณต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะคะคุณครับคุณทำทองหล่นครับคุณนี่ไอ้หนูพี่ว่าเองเงียบๆไว้ดีกว่าพี่ว่าเราสองคนเอาทองเนี่ยไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันดีกว่าเฮ้ยนี่พี่เป็นใครเนี่ยเองไม่ต้องรู้หรอกว่าพี่เป็นใครแต่ทำแบบนี้มันไม่ดีนะพี่เรื่องไม่ดีนี่แหละสนุกเอางี้เองกับพี่อ่ะเอาทองเนี่ยไปขายตามที่พี่บอกเผลอๆนะได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนที่เองรับอยู่อีกนะเออว่ะพี่คิดดูแล้วมันก็โอเคนะพี่เจ้าแต่พี่มีธุระว่ะได้สิคะค่ะเอางี้ได้มั้ยเอ็งมี 5,000 นะเอ็งเอาให้พี่ 5,000 แล้วทองเนี่ยเอ็งเอาไปขายได้กำไรเท่าไหร่เอ็งเก็บให้คนเดียวหมดเลยจริงเหรอพี่เคพี่ผมมีเงินสดพอดีเลย 5,000 มาทองนี้ฉันขอซื้อต่อได้ไหมคะนี่คุณเป็นเจ้ากรรมนายเวรผมเหรอตาไม่เลิกเลยวะเป็นมากกว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณก็ฉันนี่แหละค่ะเมื่อกี้เนี่ยฉันก็ให้โอกาสพวกคุณแล้วนะคะแต่คุณก็ยังทำเหมือนเดิมอ่ะงานสุจริตมีตั้งเยอะแยะคุณก็เลือกที่จะไม่ทำคนอย่างพวกคุณเนี่ยอยู่ไปก็สร้างปัญหาให้สังคมคุณเฮ้ยโรงพักอะไรวะคิดจะเป็นโจรเนี่ยก็ต้องเจอจุดจบแบบนี้แหละค่ะฉันขอให้พวกคุณสองคนโชคดีนะคะฝากไว้ก่อนเถอะคงฝากนานเลยสินะคะหน่อยนะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมไว้ไม่งั้นผมโดนหลอกแย่เลยตั้ง 5,000 ยินดีค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเองเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้ใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะ
ี่คุณผมไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆนะทำไมคุณถึงชอบไอ้ต่อนั่นนะเตี้ยก็เตี้ยสู้ผมไม่ได้เลยสักนิดฉันจะบอกให้นะฉันน่ะไม่ได้รักมันเลยสักนิดแหละที่ฉันชอบมันอ่ะก็แค่เรื่องเงินเท่านั้นน่ะวันๆนึงนะแทบจะไม่สนใจฉันเลยทำแต่งานวันนึงฉันคุยกับมันก็แค่ไม่กี่คำเองอ่ะว่าแต่ในรถคุณเนี่ยแอร์เสียหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันร้อนเพื่ออารมณ์เสียไปเลยนะจ๊ะผมมีวิธีที่ทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้บ้าน่ะเดี๋ยวใครเขาก็มาเห็นเข้าหรอกจะมีใครเห็นละคุณผมรู้นะว่าคุณก็คิดเหมือนผมเหมือนกันงั้นเราเข้าบ้านกันดีกว่าหายไปไหนกันหมดเนี่ยหรือว่าพลอยกำลังจัดห้องให้แอมพลอยคือผมทนไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนแอมคือฉันกลัวพี่ต่อเขาจะไม่เห็นเข้าอ่ะถ้าเขาเข้ามาเห็นนะเราตายแน่เลยจะไม่ยากอะไรละคุณเราต้องแค่ทำให้มันหูหนวกแล้วก็ตาบอดแค่นั้นแหละคุณพูดแบบเนี้ยแปลว่าคุณมีของดีใช่ไหมก็ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยของดีจากต่างประเทศเลยนะเพื่อนของผมบอกว่าแค่ใช้ 2-3 หยดแค่นั้นแหละจากนั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสมใจได้ไงล่ะแล้วเราก็ยึดบริษัทมันมาเป็นของเรายาตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ตายใช่ไหมคุณถ้ามันตายเนี่ยเราติดคุกได้เลยนะไม่ถึงตายหรอกคุณก็แค่ทำให้มันตาบอดหูหนวกขุดไม่ได้แค่นั้นแหละกว่ามันจะรู้ตัวมันคงไม่เหลืออะไรละหรือว่าคุณอ่ะอยากจะทนใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยไงคุณจะบ้าหรือยังไงทุกวันนี้จะก็ทนตายหาอยู่ละเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยถ้าอย่างนั้นเรามาทำกิจกันต่อดีกว่า ช่างมันพลอยพอดีว่าพี่ต่อให้ผมไปทำโปรเจกต์สำคัญอ่ะผมขอตัวก่อนนะไม่ได้ถามอะไรต่ออยู่เนี่ยแอมพลอยแอมทำอะไรอยู่พอดีว่าฉันกำลังจัดห้องให้อามอยู่อ่ะงั้นผมไปออฟฟิศก่อนนะพี่เดี๋ยวพลอยไปส่งแอมหน่อยสิได้จ้ะไปกันพี่น้องเรียกผู้จัดการบริษัทออกมาหน่อยสิค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเร็วหน่อยชักช้าอยู่นะเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ็งเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้ใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะThank you.
ครับได้ครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากบริษัทของพี่อ่ะก็เป็นบริษัทของผมมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่ต้องดูแลพี่ขอบใจมากเลยนะน้องรักมาชนแก้วกินสิทานเยอะๆนะคะใครปิดไฟเนี่ยทำไมผมมองไม่เห็นอะไรเลยพลอยอามนี่พี่อย่ามาล้อฉันเล่นนะพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ต่อพี่เป็นอะไรมากไหมให้ผมไปส่งโรงพยาบาลนะพี่ผมไม่ได้ยินอะไรเลยพลอยในที่สุดผมก็ทำสำเร็จสิไอ้ต่อคุณคิดว่ามึงจะมีดีมากกว่านี้นะมึงก็พลอยอ่ะร่วมมือกันฮุบบริษัทมึงอ่ะพลอยส่วนเมียคนนี้ของมึงอ่ะกูจะเป็นคนดูแลต่อเองดีใจจังเลยอ่ะเหมือนได้เกิดใหม่เลยเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่าเดี๋ยวดิอามฉันว่าตรงนี้คงไม่เหมาะหรอกเพราะฉันเห็นหน้าพี่ต่อแล้วเนี่ยฉันไม่มีอารมณ์เลยเราขึ้นห้องกันดีกว่าพลอยอามพลอยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีลูกสาวหน้าตาอย่างนี้แกพาผู้ชายคนเขามาได้ยังไงแกส่งเขาไปต่อได้ยังไงทำไมต้องแรงอย่างนี้หนูมาลองคืนนี้มาลองก่อนนะไอ้เลวมึงตาบอดอ่ะพี่คงไม่เห็นแกสองคนที่ทำกับพี่หรอกครับพี่เคยให้โอกาสแกแล้วแกจำได้ไหมตอนที่แกโดนตีที่ออฟฟิศอ่ะทำไมอ่ะโยนน้ำหมดเรื่องทั้งหมดอ่ะพี่เป็นคนจัดฉากขึ้นมาเองพี่นึกว่าแกจะคิดได้แต่แกกลับไม่พออ่ะมาวางยาพี่มันจะไปแยกตรงไหนล่ะคุณแล้วแค่ทำให้หูมันหนวกตามบอดแค่นั้นแหละเพื่อนของผมบอกว่าใช้แค่สองสามหยดจากนั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันสมใจเลยไงล่ะหรือว่าคุณอ่ะจะทนกับใช้ชีวิตแบบนี้ไปต่อไปนะจะบ้าหรือยังไงทุกวันนี้ก็ทนจะตายหายแล้วต่อชงพี่มีเรื่องรบกวนหน่อยอ่ะเล่นละครแทนพี่หน่อยสิช่วยด้วยค่ะหรือเนี่ยถ้าไม่หยุดอ่ะผมจะแจ้งตำรวจมาชนแก้วดีจังเลยอ่ะได้หลุดพ้นสักทีเหมือนได้เกิดใหม่เลยอ่ะมีความสุขจังเลยพอยฉันก็ขึ้นห้องกันดีกว่าแม่พอดีว่าพลอยป่วยหนักมากครับแม่มาดูพลอยที่บ้านหน่อยสิครับได้ๆๆแม่ดูก่อนครับแม่คราวนี้แหละพวกมึงต้องได้รับชะตากรรมที่พวกมึงก่อไว้พลอยเป็นไงบ้างพลอยอยู่ข้างบนครับแม่
แต่ต้องขอโทษด้วยนะที่แผนของแกไม่สำเร็จพี่ต่อผมขอโทษนะพี่ให้โอกาสอีกครั้งนะถือว่าเห็นแก่ที่เราสองคนเป็นเพื่อนรักกันนะพี่เพื่อนรักกันเลยเหรอเพื่อนรักกันเขาสวมเขาให้กันแบบนี้เหรอนี่เลยที่แกตอบแทนพี่ต่ออยากกินแล้วใช่ไหมน้ำใต้ศอกอ่ะขอโทษพี่พี่ต่อพี่ขอโทษพี่ฉากเนี้ยแกพี่มีอะไรติดค้างอีกใส่หัวไปแม่ขอโทษด้วยนะที่แม่เลี้ยงลูกสาวไม่ดีเองแม่ไม่ผิดหรอกครับขอบคุณแม่มากนะครับที่เข้าใจผมอีก2วันผมขอไปหย่ากับพลอยนะครับส่วนเงินที่ผมเคยโอนดูแลแม่ผมก็จะโอนให้แม่ต่อไปแต่ผมไม่ขอใช้ชีวิตคู่กับพลอยอีกพี่ต่อฉันขอโทษอ่ะต่อไปนี้ฉันไม่ทำแบบนี้อีกเลยนะพี่ฉันสัญญามันสายไปแล้วล่ะพลอยกลับบ้านทุกวันแบบนี้ไม่กลัวลูกน้องในบริษัทเมียพี่จะรู้หรอคะไม่กลัวหรอกจ้ะเพราะว่าทุกคนในบริษัทเห็นด้วยกับเรื่องของเราสองคนโอเคค่ะงั้นไปเจอกันใหม่นะคะงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะไว้พรุ่งนี้พี่จะมาหาคุณกลับดึกขนาดนี้เนี่ยผมก็กลับดึกเป็นมีของผมทุกวันอยู่แล้วนี่ผมขอตัวแบนนะวันนี้เหม็นเหงื่อไปทั้งตัวแล้วเนี่ยบอสดีๆนะคะThank you.
ที่รักคุณมีอะไรจะบอกฉันไหมคะมีสิครับผมรักยังไงผมรักคนคนเดียวแล้วก็จะรักตลอดไปผมโชคดีนะที่มีคุณอีกไม่กี่วันน่ะก้อนเกิดคุณแล้วชวนเพื่อนที่บริษัทมาฉลองด้วยกันสิคะได้สิครับผมตามใจคนทุกอย่างอยู่แล้วงั้นผมขอตัวนอนก่อนนะHappy birthday นะคะพี่รักต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่สละเวลามางานวันเกิดของผมและที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษก็คือภรรยาของผมขอบคุณมากเลยนะครับพี่รักที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้ผมHappy birthday นะคะบอสที่รักผมขอแนะนำให้รู้จักนะคนนี้น้องพอสนางแบบใหม่ของบริษัทเราว่าแต่น้องมาได้ไงครับเนี่ยก็พี่ส่งข้อความหนูมาเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนนะคะเห็นทุกคนอยู่ในนี้ก็เลยแวะมาทักหน่อยงั้นมานั่งทานข้าวด้วยกันสิจ๊ะใช่พอสมานั่งกินข้าวด้วยกันสิไม่เป็นไรละค่ะบอสคะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะอยู่เพื่อนรอนานครับได้ครับถ้าน้องรีบก็กลับไปเถอะครับอุ๊ยเปียกหมดเลยอ่ะฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะบอสครับผมว่ารีบตามฮอสไปเถอะครับปล่อยหนูนะนี่พี่หมายความว่าไงตอนอยู่กับเมียพี่อ่ะพี่ก็ทำเหมือนหนูไร้ตัวตนมันไม่ใช่ไงนะพอสแล้วพี่จะให้หนูคิดยังไงแม้แต่หน้าหนูพี่ยังไม่มองเลยแล้วงี้จะมาบอกว่าเลิกกับเมียใครจะไปเชื่อพี่ในบัตรเนี่ยมีเงินยืม 100,000 บาทเอาไปช้อปปิ้งก่อนนะถือว่าเป็นคำขอโทษหนูให้เวลาพี่3วันเคลียร์กับพี่นั่นให้เรียบร้อยพี่รู้ใช่ไหมว่าหนูรักพี่ที่ตัวพี่ไม่ใช่เงินได้พี่จะรีบเคลียร์ให้เรียบร้อยพวกคุณทำอะไรกันอ่ะคุณมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะนี่คุณทำแบบนี้กับฉันได้ไงแกมีสิทธิ์แล้วมาตบหน้าผัวฉันนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกก็ได้นะพี่ต่อไม่ได้รักแกแล้วเราอยู่ด้วยกันมันจะ2ปีแล้วฉันน่ะทั้งสาวกว่าสวยกว่าเขาไม่เอาเมียแก่อย่างเธอหรอกอ
อะไรไหมคะเดี๋ยวฉันช่วยค่ะไม่ต้องช่วยฉันจะไปไหนพี่ต่ออยู่นี่บอนครับคุณเป็นตอนที่จะมาเซ็นสัญญาโปรเจกต์กับเราได้มาถึงแล้วครับเอาทำไมเป็นคุณน่ะเจอกันตั้งนานคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับฉันสบายดีตั้งแต่เลิกกับคุณไปหน้าที่การงานฉันก็ดีขึ้นมากงั้นก็ดีแล้วผมคิดว่าคุณจะทำไมคิดว่าฉันจะยังลืมคุณไม่ได้งั้นหรอผมไม่เคยคิดนะว่าคุณพูดตลกไปด้วยเราไม่ได้เจอกันตั้งนานงั้นวันนี้เราก็ดื่มให้สนุกกันเลยนะดีเลยครับมาชุบแก้วดูตอนนี้คุณสวยขึ้นเยอะเลยนะแถมยังคอแข็งอีกดูแล้วชีวิตคุณตอนนี้ดีขึ้นมากเลยนะไม่เหมือนผมอ๋อแล้วโปรเจกต์ของเราล่ะพอดีวันนี้ฉันง่วงนอนแล้วอะเรื่องโปรเจกต์ไว้คุยกันวันหลังไหมได้ครับสบายนะ
อุ๊ยฉันบังเอิญจังเลยนะที่มาเจอเธอที่นี่อ่ะบังเอิญอะไรของแกฉันว่าแกแอบตามฉันมามากกว่าเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ารองเท้าฉันทิ้งไปแล้วอ่ะฉันไม่เอากลับมาใส่หรอกนะนี่แกอ๋อเกือบลืมไปเลยอ่ะเธอลืมแหวนไว้ที่ห้องฉันอ๋อผมลืมไว้ที่ห้องคุณหรอกยังมีรูปตอนเขาหลับอีกเยอะเลยนะเธอจะดูไหมที่ฉันไม่ตบเธอเนี่ยเพราะฉันกลัวมือฉันเปื้อนแต่ถ้ามีคราวหน้าแล้วก็ฉันไม่ปล่อยมือแน่นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยจะกลับแถมมาทำไมธนานะจะให้นมเด็กได้ยังไงไม่อายใครมั้งเหรอต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีลูกหนูหิวมากเลยและอีกอย่างร้านเนี้ยก็ไม่มีห้องสำหรับป้อนนมเด็กด้วยค่ะนั่นมันก็เรื่องของแกเด็กมันหิวก็ให้มันอดทนรอสักแป๊บมันจะเป็นอะไรไปมันไม่ตายหรอกน่าอายแต่ว่าคุณป้าเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าให้อดทนรอก็คงไม่เป็นไรก็คงไม่ตายหรอกมั้งงั้นเดี๋ยวหนูไปเสิร์ฟให้โต๊ะอื่นก่อนนะคะนี่แกแค่พนักงานทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมจะหาเรื่องฉันหรอฉันอายุมากกว่าแกแกจะให้ฉันรอจิตใจแกทำด้วยอะไรฉันจะข่มเหงแกไหนผู้จัดการอยู่ไหนผู้จัดการร้านอยู่ไหนป้าคะนี่ขนาดป้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วป้ายังอดทนรอไม่ได้เลยเด็กตัวแค่นั้นอ่ะจะอดทนรอได้ยังไงคะจิตใจป้าเนี่ยยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าก็มันก็ไปให้นมข้างนอกก็ได้นี่หรือว่าในห้องน้ำก็ได้นี่ในนี้คนเยอะแยะฉันเห็นแล้วไม่สบอารมณ์ไม่สบายสายตาคุณป้าคะไม่ทราบว่าคุณป้ามีปัญหาสายตาข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาคะแต่ว่าหนูก็เห็นว่าเขาก็พยายามที่จะหลบสายตาคนอื่นแล้วนะคะนี่ป้าเป็นโรคจิตหรือเปล่าคะที่พยายามไปมองเขาอ่ะหรือว่าสมองป้าเนี่ยไปกระทบอะไรมาหรือเปล่าคะหนูว่ารีบไปตรวจดีกว่าค่ะเผื่อว่าสมองจะมีปัญหาหนักไปมากกว่านี้เด็กงองแงหิวนมแต่ป้ากลับบอกว่าให้เขาไปให้นมลูกข้างนอกงั้นอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวหนูเอาอาหารป้าเนี่ยไปเสิร์ฟให้ข้างนอกเมื่อกี้ป้าบอกว่าให้ไปให้นมลูกที่ห้องน้ำหรือว่าป้าอยากไปกินอาหารในห้องน้ำเดี๋ยวหนูเอาอาหารเนี่ยไปเสิร์ฟให้ป้าในห้องน้ำดีกว่าค่ะกำลังอุ่นๆร้อนๆเลยนี่น้องน้องกล้าพูดแบบนี้กับแม่พี่ได้ไงฮะเขาให้นมเด็กในร้านอาหารที่คนเยอะแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยมันเหมาะสมหรอคนที่เกลียดคนมากสิหรอคะหนูว่าค
คนที่ควรจะให้เกียรติคนอื่นเนี่ยควรจะเป็นพี่กับแม่พี่มากกว่านะคะพี่กับแม่พี่ทำอะไรผิดหรอครับถึงต้องให้เกียรติคนอื่นพี่คะพี่ก็ดูการกระทำและสายตาของแม่พี่ที่ใช้มองเขาสิคะเขาก็ให้นมลูกเขาอยู่ดีๆถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งพี่แต่งงานมีลูกมีครอบครัวขึ้นมาภรรยาของพี่ให้นมลูกที่สาธารณะแบบนี้แต่ว่าต้องโดนการกระทำสายตาแบบเนี้ยพี่คิดว่าภรรยาของพี่เขาจะรู้สึกโอเคไหมคะเราควรให้เกียรติผู้อื่นเคารพสิทธิเสรีภาพสังคมถึงจะน่าอยู่ไม่ใช่ดูถูกกันแบบนี้สำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลมีการศึกษาหรือเปล่าควายยังทำประโยชน์ได้เยอะกว่าพวกคุณอีกพวกคุณอายบ้างไหมฉันอายแทนพวกคุณจริงพลอยเอาผ้าคลุมมาหน่อยสิพลอยไม่ใช่คนนั้นค่ะแต่เป็นสองคนนี่นะคะรอสักติ๊กก็ให้มันอดทนรอสักติ๊กสักติ๊กสักแป๊บ